วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ Philomena สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็วันนี้นะเราจะทดสอบ MGC X Power นะครับอันนี้มี435แรงม้านะครับ All Wheel Drive 600 Newton Meter Torque นะครับอันนี้เป็น Poor Man's Plaid นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแพงนะแล้วก็แต่ว่าวันนี้มันหนาวมากโอ้แต่ว่าอีก 2-3 วันมันจะยิ่งหนาวกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในรถแต่มันหนาวนิดนึงแล้วก็โอเคอันนี้มันมี upgraded suspension ช่วงล่างมันเขาทิวน์ให้มันแข็งขึ้นนิดหน่อยนะครับ sporty นะครับแล้วก็มี fake brake calipers มันเป็นแค่ cover นะครับทำให้มันดูใหญ่ขึ้นโอเคโอเคก็แต่ว่ามันมี upgrade นะครับภายในนี่นะอันนี้เป็นออลกอทอร์แล้วนะโอ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นออลกอทอร์แล้วนะครับนอกจากนั้นนี่ภายในนี่มันก็เหมือนกับ MG C ธรรมดานะครับนอกจากว่าใช่มันมี launch control แล้วก็มีไหนนะมี track mode นะครับโอเคตอนนี้-7นะเดี๋ยวเราจะเทสดูนะโอเคนะปกติผมก็จะเทสดูว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เทสตอนหน้าร้อนตอนมันไม่หนาวไปหรือว่าหน้าหนาวก็ลองรอให้มันวันหนึ่งที่มันไม่ค่อยหนาวไปแต่ว่าตอนนี้มันหนาวช่วงนี้มันหนาวตอนช่วงที่ผมยืมคันนี้พอดีแล้วนะโอเคแล้วเราก็ลองเทสดูนะว่าถ้าเราเทสวันนี้อ่ะตอนมันไม่รู้มันจะกี่องศาเนี่ย-10องศาแล้วก็อีก2-3วันมันจะลบ-20องศาก็ผมก็อยากจะรู้นะว่าตอนมันอากาศหนาวขนาดนั้นนะมันจะทำให้รถมันวิ่งได้น้อยแค่ไหนนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เทสดูนะโอเคเช็คน้ำหนักก่อนนะ MGC Long Range Rear Wheel Drive นี่เป็น 1,800 กิโลนะอันนี้เฮ้ย140กิโลอ่ะนะเพิ่มอีก140กิโลเป็นมอเตอร์กับอินเวอร์เตอร์ของข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกอ่ะที่มันทำให้มันหนักขนาดนี้อ่ะโอเคตอนนี้เราจะเทส120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็124ในสปีดโอเมตรมันจะเป็น120 GPS นะแต่ปัญหาคือรถคันนี้อ่ะมันจะเบามันจะแบบขับช้าที่ถนนโค้งตลอดแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ได้โค้งเยอะนะมันก็เบาลง โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็MG Pilot ก็เวิร์กแต่ว่าบางทีมันก็จะหายไปไม่เตือนเราเลยก็หายไปนะ โอเคแล้ววันนี้ก็ลมแรงหน่อยข้างนอกลบ-10องศานะครับแล้วก็เราไม่เปิด Intelligent Battery Heat ถึงเพราะว่ามันจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเราก็ได้จอดรถในโรงรถที่มันเป็น5องศานะตั้งนานนะครับก็แบตเตอรี่มันก็ไม่น่าจะเย็นไปนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราขับ120นะครับมันก็จะใช้มอเตอร์ข้างหลังนะแล้วถ้าเราต้องการ power มากกว่านี้นะเราเร่งหน่อยมันก็จะใช้มอเตอร์ข้างหน้าเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคก็มันก็จะพยายามประหยัดไฟฟ้านะไม่ต้องใช้มอเตอร์ทั้ง2อันพร้อมกันนะครับเรามาถึงทองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะU-turn ที่นี่นะครับแต่ว่าเนี่ยผมสังเกตอย่างนะคือ consumption นะมันจะไม่โชว์สูงกว่า298วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับนี่แบบให้รถจีนเป็นอย่างนี้อ่ะมันจุขี้จุอ่ะมันคงจะสูงกว่านี้ตั้งเยอะนะแต่ว่ามันไม่โชว์ว่าสูงกว่านี้เราจะเทสได้ไงถ้ามันเราไม่รู้ว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเนี่ยโอเคเรากำลังจะกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ผมก็สังเกตนะว่ามันมีเสียงมันรถคันนี้มันไม่ได้เก็บเสียงดีนะมันมีเสียงจากลมนิดหน่อยนะแล้วก็อาจจะมีเสียงจากช่วงล่างนะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่น่าจะมาจากยางเพราะว่ายางนี่เป็นนูเกียนฮอกกับบริตต์ R5 EV และ R5 EV นี่มันจะมีอะคูสติกโฟมในยางมันทำให้มันไม่มีเสียงเยอะนะครับจากนั้นจากถนนนะครับเดี๋ยวผมต้องเทสดูนะว่ารถคันนี้มันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็สังเกตว่าเบาะนี่นะดีมากเลยนะครับสบายมากเลยนะโอ้ตอนนี้ก็แดดส่องใส่หน้าโอเคถ่ายวิดีโอยากแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหน298วัตต์เอาต่อกิโลเมตรเรากลับมาที่เดิมนะครับเอ้ยเมื่อกี้เป็น297วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับโอเคแล้วมันก็ขึ้นเพราะว่าเราอยู่นิ่งนะครับแต่ว่าโอเค
ก็แปลว่ามันจะเป็น297นะครับแล้วก็ขนาดนี้ก็ลบ11องศาแล้วอันนี้มันก็รีพอร์ตแล้วว่าเราใช้17กิโลวัตต์ชั่วโมงกับ1กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้หามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคอย่าเชื่ออะไรที่มาจากจีนนะครับเพราะตอนนี้ social score ของผมนี่ก็ลดลงถึง0แล้วนะครับเออไปจีนไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกลับรถที่นี่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะสังเกตนะว่าที่นี่นะลบ16องศาโหหนาวมากเลยนะแปลว่าถ้าเราขับต่อไปนี่นะมันก็จะหนาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่มิโอสก่อนนี้นะมันเป็นแค่ลบ10องศานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับรถที่นี่นะครับแล้วผมก็ต้องเปิด25องศานะครับปกติถ้าขับ Tesla หรือว่ารถเกาหลีหรือว่ารถยุโรปนะผมก็จะตั้งประมาณ21องศามันจะอุ่นพอดีแต่ว่าถ้าเป็นรถจีนนี่21นี่มันจะหนาวไปนะครับต้องขึ้นถึง25แล้วมันเป็นเกี่ยวกับว่ารถจีนเขาทิวน์แอร์หรือว่าฮีเตอร์ให้มันอุ่นแค่ไหนถ้าเราตั้งอุณหภูมิน่ะจริงๆผมน่าจะเทสดูนะใช้ที่วัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คดูว่ามันที่จริงมันเท่าไหร่นะถ้าเราตั้ง21 side by side กับModel S Plan ที่ผมกำลังยืนตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้เราใช้217วัตต์เอาติกิโลเมตรก็ไม่ค่อยแย่นะครับท่านนึกถึงว่ามันหนาวแค่ไหนข้างนอกนะครับเนี่ยลบ11องศาที่นี่นะครับแล้วก็อย่างนะเนี่ยแบตเตอรี่เมื่อกี้โอเคอันนี้นี่มันแปลกๆนะมันไม่ใช่54องศานะเนี่ยเมื่อกี้มันเป็น6องศาแปลกๆนั่นแหละอันนี้มันเป็นเบสต่อsupport ของ MGC นะใน Coilscanner แต่เมื่อกี้มันเป็น6องศาไม่รู้โอเคถ้าเราลอง activate battery heater มันจะเป็นยังไงนะครับในตอนนี้เรากำลังเปิดแค่เครื่องหมุนนะครับมันก็ใช้ไม่ถึง1กิโลวัตต์นะแล้วเรา activate battery heater นะบูม 7กิโลวัตต์ก็ดีแปลว่าแบตเตอรี่ฮีเตอร์มันคงจะแรงนะครับอาจจะเป็น6กิโลวัตต์หรือว่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ใช่ตอนนี้แบตเตอรี่มันก็น่าจะอุ่นขึ้นนะเดี๋ยวเราจะขับไปที่ซูเปอร์จาร์จแล้วก็เทสตัวมันจะชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับเรามาถึงซูเปอร์จาร์จแล้วนะครับแล้วที่นี่นี่โอ้มีหลายแบรนด์ชาร์จนะครับอันนั้นเป็น MG Marvel มั้งแล้วก็มี Subaru Solterra มี e-tron Tui นะครับแล้วก็มี Tesla นะครับ in the mix โอเคแต่ว่าตอนนี้นะintelligent battery heating มันก็ยังเปิดนะครับแต่ว่าดูท่าทางเหมือนกับว่ามันไม่ฮีทแบตเตอรี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า state of charge มันต่ำไปอันนี้มันแปลกๆหน่อยมัน text มันยาวไปนะแต่เรามี10หรือว่า 11% นะครับก็กะว่าถ้าแบตเตอรี่มันต่ำไปมันไม่อุ่นแบตเตอรี่แล้วมันจะประหยัดไฟตอนนี้บางทีมันขึ้นบางทีมันลงโอเคแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นโน่นอ่ะ6 7กิโลวัตต์แต่มันเป็นแค่1ถึง2กิโลวัตต์นะครับแล้วอันนี้แบตเตอรี่เพิ่มนั่นๆโอเค11องศาโอเคไม่รู้ว่าเราจะชาร์จเร็วแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคเรากำลังชาร์จนะครับเมื่อกี้นี่เราลอง V4 Supercharger มันไม่เวิร์คนะครับแต่ว่า V3 นี่เวิร์คนะครับแล้วก็เรารับ136กิโลวัตต์ว้าวฮะแบตเตอรี่มันอุณหภูมิแค่12องศาแต่ว่ามันก็รับตั้งเยอะแล้วนะครับว้าวโอเคก็ดีนะครับแปลว่าถ้าเราขับ 1,000 กิโลเมตรชาลังสมัยมันจะหนาวมากนะเราก็คงไม่มีโคลเกตนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับกับ MG นี่นะนี่แล้วไม่ใช่ได้แป๊บเดียวนะก็ได้ตั้งนานแล้วนะครับอ๋อที่มันหยุดชาร์จไม่ใช่ที่มันหยุดอุ่นแบตเตอรี่มันคงเป็นเพราะมันรู้ว่ามันอุ่นพอแล้วอะถ้ามันอุ่นมากกว่านี้มันอาจจะโอเวอร์ฮีทโอเคตอนนี้มันลดลงนิดหน่อยนะครับโอเคมันที่มันอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะโอเคอาจจะเย็นไปนิดหน่อยมั้งไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องเทสดูนะว่ามันจะพรีฮีทจนถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะกว่ามันจะหยุดนะครับฮะเมื่อกี้นี่นะครับเราได้140กิโลวัตต์ตั้งนานแล้วนะตอนผมเทสหน้าร้อนนะกับ MG 40ข้างเหนือมันจะเริ่ม throttle ที่ 45% อันนี้นี่เกิน 50% นะครับผมสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่ร้อนไปอะแบตเตอรี่นะตอนนี้ใช่ตอนนี้มันลดลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่รู้นะว่าเราเชื่อนี้ได้ไหมแต่ว่าก็คงจะอย่างนี้มั้งว่ามันไม่ค่อยร้อนไปตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็สงสัยว่าอันนี้มันทีมันจะคุ้นสงสัยว่ามันคงจะเป็นว่าแบตเตอรี่ฮีทไม่ใช่แบตเตอรี่คูลเลนต์ของรถจีนอ่ะมันไม่ค่อยดีนะครับก็แปลว่าหน้าร้อนถ้าคุณขับเร็วแล้วก็ถ้ามันร้อนข้างนอกนะครับ
มันก็คงจะโอเวอร์ฮีทแต่ว่าตอนนี้มันหนาวข้างนอกเย็นสบายดีนะครับมันก็ไม่โอเวอร์ฮีทเลยนะโอเคแต่ว่า71กิโลวัตต์นะจ้าตอนนี้มันก็กลายเป็นปกติแล้วครับเกนี่เวลาผ่านไปสัก2วันมั้งตอนนี้เป็นกลางคืนครับเราอยู่อีกที่นึงโลเคชั่นนะทองเงินแล้วก็ที่นี่เนี่ยมันหนาวมากนะครับคิดว่ามันเป็นลบ21องศานะครับเรากำลังท็อปอัพหน่อยนะแล้วก็เตรียมตัวจะเทสอีกทีนึงครับเนี่ยลบนี่มันรีพอร์ตลบ17องศาแต่ว่าตอนเรามาถึงเมื่อกี้นี่มันเป็นลบ21นะครับผมก็เห็นหลายครั้งนะคือตอนเราจอดชาร์จนะครับอุณหภูมิมันจะขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนจากแบตเตอรี่คูลิ่งมันผ่านเซนเซอร์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผ่านมานะเราได้ขับไปทางใต้นะแล้วก็ตอนเราอยู่ใกล้ทะเลสาบไม่ไหนมันจะได้ความร้อนจากทะเลสาบแต่ว่าทางนี้นะครับมันจะเย็นกว่ามันน่าจะเป็นสักลบ22องศานะครับโอเคเราก็กำลังทบอัพนิดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็รับ30กิโลไม่ได้สำคัญหรอกแต่ว่าผมไม่รู้นะหาแบตเตอรี่มันไม่น่าจะเป็น42องศานะครับคิดว่ามันเป็นสัก15องศานะอันนี้มันบางทีมันรีพอร์ตผิดนะโปรไฟล์ของ MGC เนี่ยมันเป็น experimental beta แล้วก็เนี่ยมันไม่ใช่1024โวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวก็ใช่27กิโลวัตต์ตอนนี้มันเริ่มชาร์จช้านะครับ 85% โอเคป่ะเริ่มเทสนะครับโอเคเราก็เทส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยที่นี่นะครับลบ24องศาเอ้ยไม่รู้เห็นไหมต้องปรับจอหน่อยเนี่ยลบ24นะครับหนาวมากเลยนะก็ดีผมอยากจะรู้ว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้เป็น285วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะก็เมื่อกี้ผมเห็นว่าแบตเตอรี่เซมเปอร์เจมันเป็น15ใช่ไหมไม่ได้เป็น3เซมเป็น15หรือว่า3ไม่ใช่ผมใช่พี่มันเป็น15นะตอนเราขับ 1,000 กิโลเมตรชาร์จมันก็อยู่ประมาณ 10-20 องศานะโอเคต้องไม่รู้จะขับไปไกลแค่ไหนเนี่ยเฮ้ย MG Pilot นี่มันขับเหมือนคนเมาเลยนะอย่างบางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ปิดแล้วก็ขับไม่สมูทเลยแซกๆไปซ้ายขวาซ้ายขวานะแล้วถ้ายิ่งขับเร็วนี่มันจะแย่กว่านี้นะครับเราเพิ่งจะผ่านฮอมานะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นลบ28องศาปัดโทโคตรหนาวแล้วนะครับถ้าคุณออกไปข้างนอกแล้วก็ฉี่นะมันจะมีก้อนน้ำแข็งตกพื้นนะกลุ้งๆโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้259วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้เป็นลบ27แต่ว่าผมสังเกตอย่างนะคือเราก็ตั้งไว้25องศาเนี่ยนะแต่ว่ามันรู้สึกหนาวนะผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันไม่ค่อยอะดวานซ์มันยังไงดีอ่ะมันฮีทแต่มันเหมือนก็มันฮีทเท่าเดิมตอนเราขับแต่ว่าตอนเราขับถ้ามันหนาวข้างนอกเราต้องการให้มันอุ่นแรงกว่านี้นะครับถ้าเป็นเทสเตอร์หรือว่าคันอื่นมันก็จะเพิ่มฮีเตอร์ให้มันสบายดีพอดีนะครับผมคงต้องเร่งจนถึงสัก27หรือว่า28องศาให้มันอุ่นแบบอุ่นพอดีนะในขนาดเราเปิด28องศานะครับฮีเตอร์แล้วก็มันก็ยังมีฝ้าในรถนะในที่กระจกเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำแข็งแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ในนี้มันก็สบายเนี่ยนะใช่โอเคนอกจากว่ามันมีนี่หน่อยแต่ว่ามันก็ไม่หนาวไปนะครับแล้วก็หลายคันนะถ้ามันมี glass roof นะมันจะเย็นจากข้างบนนะอันนี้มันไม่มี glass roof นะมันเป็น steel roof ก็ดีโดยเฉพาะ Tesla นะครับตอนมันหนาวข้างนอกนะมันจะมีความเย็นจากข้างบนลงมาโดนใส่หัวเราโดนใส่ไหล่ตลอดนะครับก็รู้สึกเย็นแบบตอนผม test พลาดนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นนะครับขนาดไม่ค่อยหนาวไม่ได้เป็นลบ25นะมันแค่ลบ15ลบ20ก็รู้สึกว่ามันเย็นจากข้างบนนะแต่ MG นี่ดีมากครับโอเคเทสจบแล้วครับ263วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็มันก็รีพอร์ตว่าเราใช้23กิโลวัตต์เอาแล้วก็3กิโลวัตต์เอานั้นมันเป็นฮีเตอร์กับอย่างอื่นนะครับว้าวผมต้องเติมนิดหน่อยนะครับก่อนจะเทสอีกรอบเท่านั้น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันชาร์จช้ามากนะครับปกติมันจะเป็นประมาณ70กิโลวัตต์นะครับตอนแบตเตอรี่มันอุ่นนะแล้วก็ตอนผมเทสขับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ปิด intelligent battery heating
ไม่ให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วก็ตอนเราเริ่มชาร์จผมก็ไม่ได้เปิดนะครับก็เห็นว่ามันช้าตอนนี้เพิ่งจะเปิดฮีตติ้งไม่รู้มันช่วยไหมถ้าเราชาร์จมันน่าจะ default เปิดตอนเราชาร์จอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็น30กิโลวัตต์ไม่รู้ว่าอันนี้มันจริงไหมไหนว่าแบตเตอรี่ temperature มันเป็น 17.5 องศานะครับถ้าเราชาร์จจาก 0% หรือว่า 10% แล้วมันฮีทแบตเตอรี่มันน่าจะเป็นอาจจะเป็นสัก 25-30 องศาหรือว่าอุ่นกว่านั้นมั้งก็โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีพอแล้วมั้งมันใช้เวลานานแล้วเนี่ยโอเค120เทสนะครับแล้วก็นะเราก็ปิด intelligent battery heating นะแต่ว่าหลายครั้งนะมันจะขึ้นมาเตือนมาถามเราอีกว่าเราจะเปิดเนี่ยเราจะเปิดไหมแล้วผมก็ได้กด cancel ไม่เอาแล้วก็กดว่าจำได้นะว่าเราไม่เอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนเราขับเร็วนะMG Pilot มันก็ขับเหมือนคนเมาเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมันเมาใช่ไหมเนี่ยมันเมานะครับมันลืมแล้วเราบอกว่าเราไม่เอานะครับโอเคขับเหมือนคนเมาเราต้องระวังนะเราต้องจับไว้นะครับเพราะตอนนี้รถมันกำลังจะฆ่าเรานะครับเราคงได้พูดไม่ดีเราเรียกว่า MG เยอะไปนะแล้วก็รถมันก็ฟังไม่รู้มันฟังที่ไหนนะครับมันก็ยังฟังอยู่นะมันก็ส่งอินโฟเมชันไปหาจีนแล้วก็ตอนนี้โซเชียลสกอร์ของผมที่จีนมันก็จะศูนย์นะครับคือรถมันจะฆ่าเราแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปจีนไม่ได้นะนี่มันคือที่บอกเฮ้ยมันยังไงเนี่ยไม่เอาเราไม่เปิดฮีเตอร์นะครับแบตเตอรี่ฮีเตอร์นะปิดโอเคเทสใกล้จะจบแล้วครับแต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเรามี power limit เราอยากจะขับ123กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันไม่ได้นะครับตอนนี้กลายเป็นเราไม่มี power พอเราแซงคันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหนี่แบบเฮ้ยโอเคแล้วอันนี้มันก็จะ report ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูระยะทางนะครับ 88.9 กิโลเมตรแล้วก็30กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับมันกลายเป็น337วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันเป๊ะกว่านี้ไม่แล้วก็ถ้าเราเช็คทริปอันนี้นะครับมันก็เป็น298แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องชาร์จนิดหน่อยแล้วผมก็จะลองวัดอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับเป๊ะอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะเปิด intelligent battery heating นะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่มันไม่ใช่เป็น37นะครับผมกะว่ามันอาจจะเป็นสัก5ถึง10องศานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะถ้าถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันเย็นถ้าเรามีแบตเตอรี่ต่ำนะครับมันจะชาร์จเร็วกว่าเมื่อกี้นี้ตอนเราได้แค่30กิโลวัตต์นะตอนนี้มันอาจจะเป็นถ้าผมจะเดานะเราอาจจะได้90กิโลวัตต์แต่ว่าคงไม่ได้130กิโลวัตต์นะครับอ๋อเราได้100กิโลวัตต์102กิโลวัตต์นะครับอ๋อโอเค103โอเคมันเพิ่มขึ้นมันเริ่มอุ่นแบตเตอรี่104โอเคค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะเนี่ยนะถ้าแบตเตอรี่มันเย็นก็มีวิธีคือเราจะต้องขับจนถึงมันต่ำแล้วมันก็จะชาร์จเร็วนะครับเนี่ยอันนี้คุณจะเป็นอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับแปลว่าเมื่อกี้นี่มันอาจจะเป็นต่ำกว่า5องศานะครับแต่ตอนนี้เราก็รับ107 108กิโลวัตต์ฮะแบตเตอรี่เย็นขนาดนี้แต่ก็ชาร์จเร็วนะครับโอเคเราชาร์จถึง 55% นะครับเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราขับช้าหน่อยนะผมต้องให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับแล้วก็เราจะรอให้อันนี้มันจะต่ำกว่า298วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าวิธีเราต้องใช้วิธียังไงถ้าเราจะคำนวณเป๊ะนะว่า120เทสเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับโอเคเราใกล้จะถึงมินนสุดนะครับแล้วก็โอเคเมื่อกี้นี้นะมันต่ำกว่านี้นะเพราะตอนเราอยู่นิ่งนะครับมันจะนับมันจะขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาระยะทางคูณอันนี้นะครับแล้วมันจะเป็นกี่กิโลวัตต์เอาแล้วก็จะต้องหักอันนี้อ่ะที่เราขับจากเมื่อกี้นี้อันนี้มันใช่มันเมื่อกี้มันต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องหักว่าเราใช้เยอะแค่ไหนตอนเราเทส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือนะมันก็จะเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทสแล้วก็มันจะเป็น30เกิน30กิโลวัตต์เอานิดหน่อยนะครับก็แปลว่ามันเป็น340วัตต์เอาต่อกิโลเมตรไม่ใช่337นะครับ
เนี่ยมันยุ่งยากนะครับเราจะเทสเพราะว่ารถมันไม่โชว์มากกว่า298วัตต์เอาตัวกันแม่แต่ว่าผมก็มีวิธีหาความจริงได้นะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์จอร์เจอร์กันชาตินิดหน่อยครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราเทียบคันนี้นะครับกับหน้าร้อนนะครับตอนเราทดสอบแต่ว่านั้นเป็นเรเวลนะโอเคมันก็วิ่งได้น้อยกว่าตั้งเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ใช่จะเป็นแบบ2เท่านะถ้าเราเทียบกับหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับมันอาจจะเป็นสักไม่รู้นะไม่ใช่อย่างเราจะต้องเราเทียบกันตรงกันไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นออเวอร์ไดรฟ์มันมีแรงมากกว่าแล้วก็มันใช้ไฟฟ้าน้อยก็มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าผมมีโอกาสทดสอบคันนี้อ่ะ X Power หน้าร้อนอ่ะมันก็คงจะวิ่งได้น้อยกว่าRear-wheel Drive ก็อาจจะเป็นสัก 30% มั้งที่ลดลงอ่ะที่วิ่งได้ 30% ประมาณนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ต่างกันเยอะนะครับอุณหภูมินะครับก็อย่าลืมว่ามันเป็นประมาณ40องศาหนาวกว่านะตอนนี้นะเทียบกับหน้าร้อนนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่แย่มากนะแต่ก็ดีว่าเราได้ทดสอบมันเป็นยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่รถนี่มันก็เวิร์กดีนะเบาะนั่งสบายดีนุ่มมากเลยนะครับสบายมากเลยเบาะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันหนาวจากข้างนอกนะครับแต่ว่ามันข้อเสียนั่นก็คือตอนหน้าร้อนนะครับตอนแบตเตอรี่มันใกล้ถึงศูนย์แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าคงเพราะว่าแบตเตอรี่มันอุ่นมันก็ไม่ค่อยมี power limit แต่ว่าตอนมันหนาวนะครับมันกลายเป็นเรายังเหลืออีก 10-15% แบตเตอรี่มันก็เยอะนะครับแบตเตอรี่ก็ใหญ่นะแต่ว่าเราเริ่มเห็น power limit ก็ไม่ใช่ขับไม่ได้นะแต่ว่ามันขับช้าก็กลายเป็นเราอาจจะไม่กล้าใช้แบตเตอรี่เพราะว่าที่ผมคำนวณว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับ ผมก็นับจนถึง 0% นะหน้าร้อนคงไม่เป็นไรนะครับเมืองไทยคงไม่เป็นไรเพราะมันอุ่นแต่ว่าหน้าหนาวถ้ามันหนาวมากคุณก็อาจจะไม่อยากจะใช้จนถึง 0% ก็อาจจะต้องเผื่ออีกสัก 10% ก็แปลว่าสรุปแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่จะวิ่งนานใหญ่แบบยาวขนาดนี้ได้นะครับก็นั่นน่ะก็ส่วนใหญ่รถมันก็ดีนะใช่ผมก็ชอบนะ MGC นะครับแต่ว่าโอโตสเตียร์นี่ไม่ชอบเลย มันไม่สมูทมันจุกๆๆอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะทำให้ผมเวียนหัวนะบางทีนะครับอันนี้เขาก็น่าจะแก้นะครับ MG นะแต่นอกจากนั้นนี่รถนี้ก็ดีนะครับโอเคแล้วคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ